ฮือฮาแบมแบมก็อตเซเว่นนะฮะช่วยดันนักบาส NBA ติดทีม All Star ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะครับระบุว่าสื่อกีฬาต่างประเทศนะฮะต่างรายงานปรากฏการณ์เสือนวงการ NBA นะครับเมื่อสมาชิกวงบอยแบนด์จากประเทศเกาหลีที่เป็นคนไทยอย่างน้องแบมแบมกันพิมุกภูบกุลนะครับได้มีส่วนช่วยให้นักบาสชื่อดังอย่างแอนดรูว์วิกกินจากทีม Golden State Warrior นะครับได้รับการโหวตให้ติดทีม NBA All Star ประจำปี2022นะฮะสื่อกีฬาต่างประเทศนะครับรายงานว่าแม้วิกกินจะมีฟอร์มการเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาดีที่สุดในอาชีพนักบาสเกตบอลนะฮะแต่แบมแบมสมาชิกวงก็อตเซเว่นชาวไทยนะครับก็มีส่วนช่วยให้วิกกินติดทีมออลสตาร์ในปีนี้ด้วยรายงานระบุว่า The Warrior นะฮะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการร่วมมือกับแบมแบมนะฮะโดยแต่งตั้งให้น้องแบมแบมเนี่ยนะครับเป็นทูตของสโมสรโดยก่อนหน้าการโหวตผู้เล่น NBA All-Star ในปีนี้นะฮะแบมแบมได้ทวีตข้อความใน Twitter นะครับที่มีผู้ติดตามถึง24ล้านคนนะครับให้ช่วยกันโหวตให้วิกกินโดยแบมแบมนะครับทวีตข้อความว่ามันเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นปี2022เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งทั้งรุกและรับที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับวิกสมควรที่จะได้ติดทีมออลสตาร์นะครับช่วยกันโหวตให้แอนดรูว์วิกกินให้ติดทีม2022 NBA All Star Game และผมรอไม่ไหวแล้วที่จะพบพวกคุณทุกคนเร็วๆนี้ทวีตดังกล่าวซึ่งเป็นทวีตเชียร์นักบาสเกตบอลติดทีมออลสตาร์ที่มียอด engagement นะครับเยอะที่สุดส่งผลให้แอนดรูว์วิกกินติดทีมออลสตาร์ไปด้วยคะแนนโหวตสูงถึง 1.8 ล้านเสียงนะครับตามเพื่อนร่วมทีมอย่างสตีเฟนเคอร์รีที่ติดทีมออลสตาร์ไปด้วยคะแนนโหวตสูงถึง 4.4 ล้านเสียงโดยการโหวตผู้เล่น NBA ออลสตาร์นั้นไม่ได้นับเฉพาะคะแนนโหวตจากแฟนๆเท่านั้นนะครับแต่จะมีสัดส่วนคะแนนของแฟนๆ 50% ส่วนอีก 50% ที่เหลือนะครับจะเป็นคะแนนจากบรรดาโค้ชบาสเกตบอลนะครับและสื่อกีฬาส่วนละ 25%ทั้งนี้หลังจากติดทีมออลสตาร์นะครับวิกกินก็ได้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ว่าชอบเคป๊อปไหมวิกกินก็ระบุว่าผมจะลองไปติดตามดูนะครับโดยเฉพาะแบมแบม Following up I guess Andrew are you into K-pop Not yet I'll give it a chance though Especially Bam Bamขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ